ย้อนกลับไปตอน EP แรกที่วาดฝันกันไว้ EP แรกนั้นเรานั่งดู 3D กันใช่ต่างๆตอนนั้นยังไม่ได้เห็นอาคารเลย EP นี้จะได้เห็นครั้งแรกคนตรวจบ้านยังไงที่นัดครั้งต่อไปอะครับแล้วหน้างานเนี่ยเป็นแบบนี้อีกครับที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่เรื่องใหญ่สนุกแน่ตรงนี้ชัวร์สนุกแน่ย้อนกลับไปยังจำภาพวันแรกได้อยู่คะจำได้เพราะว่าไปดูหลายโครงการจนมาเจอโครงการนี้แหละแล้วก็เข้ามาดูรู้สึกว่ะชอบแล้วคงสร้างเดิมที่พี่โอ๊ตมาดูแบบต้องทำอะไรเยอะไหมคะคิดว่าไม่เยอะมากเอาจริงๆแล้วบ้านเนี้ยเราทำน้อยกว่า135แต่ว่าต่อว่าสเกลมันใหญ่พื้นที่มันเยอะกว่า2เท่าเกือบ3เท่าตัวคุยกับจังตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่อยากทำอะไรมากเอาโครงเดิมเอาไว้แต่ให้มันดูมีอะไรหน่อยแล้วก็มาดูพื้นที่แล้วก็พาจังมาดูเพื่อจะให้จังดีไซน์ว่าเฮ้ยประมาณนี้มันจะได้ออกมาประมาณไหนบ้างแล้วถามมาเลยว่าแต่ละฟลอร์มันนั่งได้กี่คนบ้างก็ต้องมานั่งกลางตลับเมตรกันดูว่าโต๊ะเราสเกลนี้ความกว้างความยาวทั้งหมดไดเมนชั่นทั้งหมดแล้วจังมาก็ยิงเลเซอร์ปิ๊ดวัดเลยแล้วก็มาคำนวณตามสูตรว่า1ฟลอร์เนี่ยได้กี่คนบวกห้องน้ำกี่ห้องแบบมันคุยกันแบบเรื่องปริมาณคนก่อนจะคุยเรื่องความสวยงามเอาฟังก์ชันเป็นหลักใช่ไอเติมพื้นอ่ะจริงๆคุยตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามาในที่นี่เลยว่าเนี่ยที่เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเยอะๆอ่ะผมไม่อยากได้ผมอยากได้เต็มพื้นที่หมดเลยเพราะพนักงานผมเยอะโครงการทำให้ได้ไหมมันโชคดีว่าโครงการเขาทำเผื่อไว้แล้วอ่ะว่าเผื่อลูกบ้านอ่ะจะต่อเติมเขาวางคานเส้นนี้ใช่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะขอเลยว่าขอให้เติมพื้นทั้งชั้น3กับชั้น5จะได้แบบเต็มพื้นที่เพราะเราอยากจะใช้แบบเต็มสเกลเลยโครงการเขาก็โอเคเซเยสเขาก็ทำให้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนงานของจังเป็นส่วนงานของโครงการก่อนประมาณ1ใน3ของโครงการทั้งหมดอ่ะเป็นงานรีโนเวทโครงสร้างส่วนใหญ่เลยกับรีโนเวทระบบทั้งหมดเนี่ยเราทำมา6เดือน2เดือนเนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นหลักแล้วมันแน่นอนว่าสไตล์พี่โอ๊ตมันถ้ามีผนังแล้วกันทุกอย่างมันก็ต้องถูกทุบเชื่อมปังเข้าไปด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ชั้น1ไปจนถึงชั้น5แต่โอเคการทุบเชื่อมทั้งหมดของรอบนี้มันจะไม่เหมือนกับที่โค้ดครูเก่าตรงที่ว่าเราไม่ได้ทุบทั้งหมดในทุกๆชั้นมันจะมีชั้น1ที่เราจำเป็นต้องทุบเชื่อมเพราะว่ามันเป็นแคนทีนกับครัวเชื่อมเข้าหากันชั้น2อ่ะทุบแค่เปิดเป็นช่องประตูเพื่อให้เขาเดินข้ามกัน2ฝั่งเพราะว่าชั้น2มันจะถูกแบ่งพนักงานออกเป็นครีเอทีฟกับAE และแอดมินชั้น3ก็จะเป็นอีดิเตอร์เนี่ยสตาฟเยอะแต่ว่าอีดิเตอร์เนี่ยคือพี่โอ๊ตบอกว่าเป็นเชื่อมทั้งสเปซไปเลยส่วนชั้น4ก็คือชั้นที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็คือเชื่อมเหมือนกันเป็นสตูไอ้เหี้ยแต่วันที่มันมาทุบมันสนุกมากนะเว้ยทุบอันนี้ทุบแล้วจักแม่งเดินถือกระดาษตามกากบาทใช้กากบาทเป็นทุบอ่ะกากบาททุบอ่ะพี่ทุบอ่ะพี่ทุบอ่ะพี่ไอ้เหี้ยทั้งกระดาษทุกหน้าแม่งมีกากบาทสีแดงหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วทุบแม่งเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคือผนังบ้านเนี้ยคือเขาก่อตรงกลางอ่ะพี่ตรงที่มันเชื่อมระหว่าง2บ้านเขาก่อเบิ้ลไว้ด้วยไงแล้วเวลามันทุบทีนึงมันทุบแบบโอ้โหการทุบผนังเบิ้ลมันยากอ่ะมันหนามันสองฝั่งมันสองฝั่งแต่ไอ้เรื่องใหญ่คือเรื่องการความร้อนนี่แหละเพราะว่าข้างบนอ่ะโอ้โหก่อนที่จะทำฝ้าก่อนที่จะยิงโฟมก่อนที่จะทำแบบฉนวนอ่ะโอ้โหมันร้อนแบบอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยกลางวันนี่อยู่ไม่ได้เลยชั้นห้าหลังคามันเป็นสแลบไงพี่มันรับความร้อนเต็มๆนี่เรายิงโฟมไปชั้นหนึ่งไม่พอเราใส่ฉนวนอีก6นิ้วเลยนะอยู่ใต้ฝ้าอีกทีนึงเนี่ยถึงจะรอดอยู่ทนในวันนี้ไม่งั้นไม่ไหวแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องไอ้นี่กระจกอีกกระจกเยอะใช่กระจกบ้านมันหลายชั้นมันก็กระจกเยอะแค่ลำพังค่าการความร้อนของบ้านนี้น่าจะหมดเป็นล้านได้พี่แค่ไม่เกี่ยวกับตกแต่งเลยนะค่าโฟมค่าชีตค่าฉนวนค่าฟิล์มทั้งหมดค่าผ้าม่านที่มันกัน UV อีกเงี้ยเบ็ดเสร็จอ่ะล้านได้แน่นอนอันนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือแทงน้ำหลังบ้านที่ฟังว่าเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่ชิบหายเลยคือพี่โอต้องการแคนทีนที่นั่งให้สตาฟที่ใหญ่รองรับแบบ 20-30 คนได้ผมก็นั่งดูข้างล่างเพราะนั้นว่าเรามากลางตลับเมตรดูกันว่าไซส์ข้างหลังเออให้พี่มันนั่งได้แค่แบบประมาณแบบ15ไม่เกิน20ทำไงดีเพราะว่ามีถังน้ำอยู่2ข้างผมก็พูดเล่นๆให้พี่ว่าเอ้ยพี่ถ้าเราก็ยกถังน้ำขึ้นไปเลยไหมล่ะแล้วก็เราก็จะขยายแคนทีนพี่ไม่เอาทั้งนั้น ถังน้ำสองถังข้างบ้านอ่ะยกขึ้นไปชั้น2ได้โต๊ะขึ้นมาให้สตาฟอีกประมาณข้างละ4 8คนข้างละ4ค่าย้ายแท้งประมาณ500,000พี่โห
ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตัดพนักงานอีก8คนนี่ออกอาจจะเซฟตังค์มากกว่าหรือเปล่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8พอดีเลยตังค์ไม่ก็รับไปเลยนี่ออกกอง8คนพอดีเป๊ะเลยไม่น่าเชื่อ 500,000 น่ะเป็นเพราะว่ามันต้องทำเสาด้วยใช่ป่ะใช่ครับมันต้องลงเสาเข็มคือลงทั้งหมดอ่ะ8ต้นพี่เพราะว่าแทงค์น้ําอ่ะมันหนักมันเป็นแทงค์ 2,000 ลิตรมันหนักประมาณแบบก็2ตันน่ะพี่ต่อ1ถังอ่ะบวกกับตัวโครงสร้างมันอย่างเงี้ยอาคารเรามี2ฝั่งใช่มั้ยแล้วก็ต้องลงฝั่งละ4ต้น4ต้นเงี้ยเพื่อรับเป็นดาดฟ้าขึ้นไปเลยเอาทั้งแทงค์เอาทั้งปั๊มน้ําขึ้นไปอยู่ข้างบนทั้งหมดเงี้ยแล้วมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกไอ้ตอนลงเสาเข็มอ่ะด้วยความที่พอผนังแคนทีนเราตั้งใจว่าเราจะไม่รื้อออกใช่ป่ะแต่ปั้นจั่นน่ะมันลงไปตอกเสาเข็มไม่ได้ไอ้ทีมผู้รับเหมาเขาก็ต้องทุบไอ้ผนังชุดเนี้ยที่เราจะไม่ทุบออกอ่ะทุบทิ้งไปก่อนเพื่อเอาปั้นจั่นเข้าเอาไปตอกเสาเข็มเสร็จเอาปั้นจั่นออกแล้วก็ต้องก่อผนังกลับมาใหม่เหมือนเดิมมาก้าสุดๆแล้วมาก้าจริงวายสุดๆคนปกติเขาจะทำแบบนี้กันค่ะแบบยกแทงน้ำขึ้นไปก็ผมเชื่อว่าประมาณทั้งโครงการเนี่ยน่าจะมีหลังนี้หลังเดียวคนปกติไม่อย่าวัดอย่าวัดที่คนปกติแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนไปๆคนปกติไม่ทำบริษัทแบบนี้มึงต้องย้อนกลับตรงนั้นเลยถ้าเรามองไปฝั่งตรงข้ามเราจะเห็นเลยว่าอ้าวออฟฟิศนี่ก็ปกตินี่แต่พอเขามองย้อนกลับมาออฟฟิศเฮียอะไรวะเนี่ยชั้นละสีหน้าบ้านก็ไฟเม็ดอะไรเฮียเต็มไปหมดเลยเฮียเป็นที่สักการะอะไรวะเนี่ยงงไปหมดแต่ว่านี่เราไม่ธรรมดาเพราะว่านี่ออฟฟิศเราทำงานครีเอทีฟเอางี้เรื่องที่ใหญ่ที่สุดนอกจากแทงค์น้ำนอกจากที่เรารู้สึกได้เลยนะคือเรื่องห้องน้ำใช่ห้องน้ำเป็นเรื่องใหญ่มากคือห้องน้ำของโครงการเขาให้มาพี่ดั้งเดิมอะชั้นสองอะมันมีแค่ฝั่งละห้องก็เท่ากับมีสองห้องแล้วก็3ก็ไม่มีแล้วก็4ก็ไม่มีฝั่งละห้องอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่บอก1 2 3 4เราเป็นพนักงานหมดทั้งหมด70คนห้องน้ำอยู่4ห้องเงี้ยยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วทีนี้มันไม่มีทางพอเลย70คนห้องน้ํา4ห้องอ่ะใช่เหมือนมึงยืนต่อแถวรอคิวที่ Big Mountain น่ะฟีลนั้นเลยมันก็เลยวันนั้นเรานั่งคุยกันแหละก็เลยคุยกันว่าโอเคเราดีดเข้าสูตรเสร็จปุ๊บเราก็ต้องขยายห้องน้ํานะสิ่งที่มันดูยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือเราต้องเติมท่อใหม่ทั้งหมดหมายถึงว่าไอ้ตัวท่อสําหรับชักโครกเนี่ยมันต้องระเบิดพื้นเข้าเอาท่อเข้าไปแจมกับถังบําบัดแล้วว่าไอ้เรื่องใหญ่สุดอ่ะคือห้องน้ําหญิงชั้น2ใช่ห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําหญิงชั้น2อ่ะจริงๆมันคือป่องลิฟต์เก่าแต่ห้องน้ําเดิมเป็น1ห้องแต่ต้องแบ่งใช่ต้องแบ่งชักโครกหันไปอีกทางด้วยนะคือชักโครกหันด้านนี้ด้านข้างแต่เรากลับชักโครกหันมาด้านนี้แทนไงแล้วก็ต้องแจมท่อกันใหม่ต้องแจมท่อใหม่หมดเลยเลือกลากกันใหม่เละๆหมดที่วุ่นวายสุดๆแล้วเสร็จแล้วห้องน้ําจะเสร็จละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บถังที่ระบายอากาศไม่ได้ว่ะแม่งขี้แม่งเหม็นเข้าไปในห้องครัวแน่นอนเจาะรูในห้องน้ําเพิ่มอีกอีกวันถัดมารู้มาอีกรู้มาโอ้โหทําบ้านอ่ะจริงมันยิบย่อยเว้ยพี่ก็จะแบบอย่างเงี้ยจะเด่นเรื่องไอ้ชักโครกนั่งแล้วไม่เซ็นเตอร์ห้องทิชชู่เบี่ยงมึงคิดดูออฟฟิศเนี้ยกูอ่ะมาแล้วลงไปนั่งชักโครกทุกอันให้ดูว่านั่งได้มั้ยเพราะว่ากูเอาตัวกูเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเพราะไซส์กูคือแบบคิงไซส์อยู่แล้วนั่งแกทิชชู่ติดแขนจังไม่ได้ขยับแล้วคือเจาะแล้วเรียบร้อยเจาะกับเบื้องไอสัตว์ขยับหมดห้องน้ำชายข้างล่างก็ขยับสรุปแล้วขยับแล้วก็ยังติดกลายเป็นว่าจริงๆแล้วชักโครกไม่เซ็นเตอร์ใช่มันต้องขยับก็ต้องมาขยับชักโครกเซ็นเตอร์อีกใช่เป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าถึงเวลาใช้งานจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าแก้ต้องแก้แต่ตอนนี้แหละพี่เพราะถ้าไม่แก้ตอนนี้เรื่องใหญ่แล้วอันนี้ตอนแรกห้องน้ำบ้านเก่าอ่ะพนักงาน20คนใช่ไหมห้องน้ำสองห้องไงที่เนี่ยห้องน้ำกี่ห้อง13อลังการมากแต่ก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นแต่คือมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เอาจริงอย่างที่บอกว่าคนปกติทั่วไปเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำใช่ไม่ทำเขาจะมีแค่ไหนเขาก็ใช้แค่นั้นแหละโดยทั่วไปแล้วโดยปกติแล้วผู้ตายเป็นคนกวนตีนจริงๆกับผมจะถามแล้วนะว่าห้องน้ำทั้งหมดอะให้ติดแอร์ไหมผมคิดว่าเวลาน้องๆนั่งสบายๆไงพี่ก็บอกไม่เอาเดี๋ยวแม่งนั่งใช่ไปไม่ถามด้วยว่าจะแบบเดินท่อแอร์มาไหมเป็นแบบแอร์ดักเลยบอกจังให้มันขี้เร็วจะได้กลับมาทำงานมันสบายไปเดี๋ยวมันนั่งขี้กันนานลำบากกันบ้างเออสบายกันมาเยอะแล้วลำบากกันบ้างโอเค
ทุกชั้นเนี่ยที่เป็นสีที่ใช้บนผนังทั้งหมดอะพี่มันจะเป็นสีพ่น texture ก็คือมันจะมีพ่นทรายของห้องสตาฟชั้น2ชั้น3ก็จะเป็น texture ส่วนชั้น1โรงจอดรถของครัวแล้วก็ของห้องทำงานพี่จะเป็นสี texture อีกแบบนึงที่เขาใช้เกลียงแบบค่อยๆปาเหมือนแบบเหมือนฉาบบางอะไรเงี้ยสีธรรมดาไม่ทาทาอยู่บนฝ้าอย่างเดียวที่มองไม่ค่อยเห็นแค่นั้นแต่ที่เหลือก็จะเป็น texture หมดมันไม่เท่มันไม่เท่คนปกติเขาทำกันแต่มันไม่เท่คือพี่หยีอ่ะเขาไปอัญเชิญเทพช่างจากเพาะช่างมาเพื่อฉาบให้พี่โดยเฉพาะเลยนะเป็นศิลปินเลยนะสวยเลยสวยเลยแบบเป็นศิลปินเลยคือเห็นศิลปินงานเราจะรู้เลยว่าเนี่ยช่างคนนี้เก่งมันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะสวยสวยจริงครับสวยเลยสวยเลยเนี้ยเรียบมากปึ๊บอย่างนี้เลยพี่จังบอกว่าตอนที่เขาพ่นสีที่เป็นสีพาสเทลอ๋อใช่คือพี่เคยดูซีรีส์เรื่องเด็กสเตอร์ไหมไอ้ที่แม่งก่อนที่เด็กสเตอร์แม่งจะฆาตกรรมต้องเอาถุงต้องเอาพลาสติกมาคุมแรปคือที่ไซส์งานของพี่แม่งเป็นอย่างนั้นหมดเลยคือแม่งต้องแรปพลาสติกแบบเต็มไปหมดทั้งห้องแล้วมีค่าจริงไหมแล้วก็เว้นไว้จริงๆมีค่ากันจริงไหมอยู่ในลิฟต์แหมเลือกที่อยู่ซะด้วยช่างแทบตายเลยช่วงที่แบบยังไม่ได้ติดแอร์แล้วอากาศร้อนๆหน่อยพี่โหน่าสงสารมากคือเขาทำงานกันคือแบบต้องปิดจมูกปิดปากแล้วก็ปิดห้องพ่นอย่างเงี้ยต้องซีลเก่งทุกคนแบบทุ่มเทเก่งมากแอร์ทั้งหมดในบ้านนี้มีกี่ตัวออฟฟิศใหม่ของเรา24ครับ24โรงงานแล้วกี่ชั้นนะโรงงานแล้ว5ชั้นกี่ตัวนะ24ตัวไม่รวมแอร์ห้องน้ำที่ยังอาจจะติดในอนาคตไม่ติดปล่อยขี้ร้อนไปแอร์24ตัวเรื่องใหญ่นะมึงลองคูณออกมาดิโหมันเยอะค่าไฟบานเลยค่าไฟบานจริงก็เลยต้องเลือกแอร์ที่เย็นเร็วครับเพราะว่า1อุปกรณ์การทำงานของออฟฟิศเราคือคอมพิวเตอร์ CPU ต่างๆเราก็พยายามหาแอร์อันไหนน่าสนใจก็เลยลองถามจังมียี่ห้อไหนน่าสนใจบ้างเอาแบบทนเย็นเร็วจังก็บอกเฮ้ยพี่บ้านเก่าใช้แอร์ไดกินอยู่และชอบคือเรื่องของเรื่องกับบ้านนี้ปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเสียงอ่ะมันกล้องมันสะท้อนสุดๆเลยพอมันเป็นไอ้รุ่นเนี้ยไอ้ไดกินอินเวอร์เตอร์เนี่ยแม่งดีตรงที่แม่งเงียบแต่บอกเลยว่าไดกินนะครับเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศและตอบโจทย์การใช้งานให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ในยุคนี้บอกเลยว่าทั้งเย็นเร็วสุดทนทานสุดประหยัดไฟสุดแล้วก็เงียบที่สุดเลยจบที่ตัวนี้ครับไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเย็นเร็วเต็มแม็กคือเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ตปาโมดเวลาซื้อของเนี่ยซื้อไม่สุดเวลาซื้อของเนี่ยผมศึกษาก่อนนะตัวนี้นะครับมันมีคอมเพรสเซอร์แบบสวิงเอกสิทธิ์เฉพาะจากไดกินทนทานทรงพลังเย็นเร็วเต็มกำลังด้วย powerful mode เป่าลมเย็นเร็วภายใน1นาทีช่วยทำความเย็นเร็วสุดนะลด10องศาภายใน1นาทีตัดทนใช่ไหมจังในฐานะที่จังทำบ้านมาเยอะอ่ะเขาทำบ้านทำออฟฟิศมาเยอะก็ใช้มาตลอดต้องมีประสบการณ์ใช้แอร์ไดกินอยู่แล้วใช่ก็ใช้มาตลอดครับก็ทนยาวๆไปเลยครับแล้วเวลาไฟตกมีปัญหาไหมก็ไม่มีนะผมไม่เคยเห็นเขามีไฟตกด้วยนะและอย่างที่สำคัญนะครับเขามีดีไซน์ป้องกันแผงวงจร PCB ลดขนาดช่องต่างๆที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้น้อยลงที่สุดเพราะอะไรแมลงจิ้งจกกันพวกแมลงพวกจิ้งจกพวกสัตว์พวกอะไรเงี้ยไม่สามารถเข้าไปรบกวนได้คือเหมาะเลยตัวนี้และที่สำคัญที่เลือกเพราะอะไรน้องชายมันมีเซนเตอร์บิลกิ้นขับรถอยู่ด้วยกันหลังๆมันเอาไดกินใส่เป็นรถด้วยนะแล้วกด powerful แล้วคือมีคอมเพรสเซอร์รถผมร้อนมีคอมเพรสเซอร์ตั้งข้างหลังคอมเพรสเซอร์ตั้งหลังเลยตอนนี้เราเอาแอร์ใหญ่ลงไปพี่ผมใช้ตัวนี้น้องแนะนำมานี่เขายืนกอดอกกับณเดชอยู่อันนี้บิวกินเดี๋ยวพี่อันนี้นรกแต่ว่าห้องเซิร์ฟเวอร์พี่โอ๊ตไม่ได้ติดแอร์ใช่ป่ะคะตอนแรกคือตอนแรกไม่ติดแล้วก็รู้สึกว่าเราเคยเห็นห้องเซิร์ฟเวอร์มาก่อนรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์แม่งทำงานทั้งวันแล้วถ้าเราไม่ติดเรามองพัดลมแม่งอาจจะไม่พอฉะนั้นถ้าจะติดติดไว้เลยแล้วตั้งเวลาปิดเปิดแอร์เอาไว้มันไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีเนสด้วยซึ่งมันจะร้อนมากมันต้องเอาความร้อนออกไปก็เลยติดเพิ่มจังแนะนำให้เป็นแอร์ดักใช่แต่ซึ่งแอร์ดักโหแค่นะแค่ติดแอร์ในห้องกล้องนะแล้วเดินแอร์ดักเอามาโผล่ดูเล็กๆในห้องเซิร์ฟเวอร์ระยะแค่นี้สัก2เมตรได้ป่ะใช่ประมาณ2เมตรพี่2เมตรกว่าหัวใจไม่ประมาณแสนหนึ่งเกือบแสนแล้วถามว่าถ้าติดแอร์ตัวเดียวในห้องเซิร์ฟเวอร์ละเท่าไหร่นะว่าได้หลักหมื่น 20,000 ไม่เกินโอเคทำเลย ทำเลยจบเลยสายแลนเอามหากาพย์สายแลนดีกว่าเพราะว่าออฟฟิศของเราคือออฟฟิศที่ทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเยอะฉะนั้นเนี่ยทุกซีทในออฟฟิศต้องมีปลั๊กแลนต้องมีปลั๊กแลนไอ้เบ้าแลนทั้งหมดที่นับทั้งหมดเฉพาะไอ้เบ้าที่สามารถเสียบสายแลนได้มีกี่จุดเนี่ยนะพี่มันไม่ได้มีแค่ซีทอย่างเดียวนะพี่มี access point ข้างบนตามเพดานด้วยนะอ๋อเออ access point อีก access point อีกกล้องวงจรปิดอีกทั้งบ้านเนี่ย140กว่าตัว140กว่าจุด
เดินไปตรงไหนในมุมบ้านเนี่ยไม่มีสัญญาณเนี่ยตกเลยเต็มเอียดแรงแน่นแรงสุดๆอันนี้กูเผื่อไปที่ปากซอยด้วยนะ เผื่อไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวนี้แล้วก็ความยาวของสายอ่ะโลครึ่งก็คือจากเนี่ยกล่องนึงมัน300เมตรอ่ะเบิกมาเยอะมากกูเข้าใจแล้วทำไมเงินกูบวกบัญชีหมดช่วงนี้หมดเลยคือถ้าสังเกตในห้องเซิร์ฟเวอร์ไอ้สายแลนทั้งหมดที่เข้าไปเกาะอยู่ไอ้เยอะมากเนาะเยอะมากโอ้โหแบบกอดได้อย่างเงี้ยประมาณนี้เลยใหญ่แสงสว่างว้าวโอ้โหถ้ารวม LED ซ่อนทั้งหมดเลยรวมเนี่ยก็น่าจะเกือบ300ได้มั้งพี่แสงดาวไลท์ไม่อยากคิดถึงค่าไฟเลยอ่ะเออใช่ดาวไลท์ LED ว่าค่าไฟหมดออฟฟิศเราปีละล้านแน่เลยเป็นไม่ได้นะเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะก็เดือนละแสนอ่ะไอ้24ตัวใช่ปีก็ล้าน2แล้วไฟอันนี้ต้องใช้เทคนิคอะไรป่ะคะไฟของห้องอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเราขามาติดคือไฟห้องแรกมันถูกเซตด้วยเป็นไฟเป็น general อยู่แล้วก็คือไฟแสงสว่างทั่วไปพี่ก็ไฟเปิดได้ใช้งานได้ปกติถ้าไม่ไลฟ์ก็คือสว่างโล่แต่ถ้าจะต้องเป็นไฟสตูก็เดี๋ยวติดขามันเกี่ยวป่ะคะว่าพี่โอ๊ตอยากได้เป็นแบบสตูแบบเหมือนนักข่าวเลยไม่นะตอนแรกมันก็นั่นแหละเรียบที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยห้องที่มันเรียบอ่ะมันทำงานง่ายกว่ามันก็ปรับไปตามรูปแบบการใช้งานได้หมดเลยห้องนี้เป็นห้องที่พี่โอ๊ตเลือกสีทั้งหมดเลยบอกว่าขอขาวจ้วนล้วนเท่านั้นล้วนเท่านั้นพื้นขาวเหมือนสตูไงสตูส่วนใหญ่ก็ขาวล้วนทั้งหมดเกือบเสร็จแล้วนัดตรวจบ้านวันนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าผิดแผนไปหน่อยไม่ได้ผิดแผนคือนัดไปแล้วนัดวันที่3เมษายนใช่ไหมทุกคนก็พยายามอ่านให้เสร็จแล้วแหละมันก็ไม่เสร็จจริงๆแหละก็ยอมรับว่ามันไม่เสร็จทีมตรวจบ้านมาแม่งยืนเท้าเอวอยู่เงี้ยไม่เสร็จเว้ยไม่ตรวจทำเทปอะครับตอนแรกที่ดิวช่างมาแค่2ชุดแต่ที่มีช่างอิตาเลียนด้วยใช่มันยังไม่เสร็จคือวันนั้นค่ะทั้งต้นโอเคผมเลือกให้ทีมรับเหมาเขาจัดการให้ไม่ลงหรือลงอินเทอร์เน็ตนะไม่ลงอ้าวลงครับลงอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ที่นัดครั้งต่อไปอะครับแล้วแรงงานเนี่ยเป็นแบบนี้อีกนะครับที่อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าใจไหมถือว่าถ้านัดปุ๊บแล้วแรงงานยังไม่พร้อมถูกไหมใช่ครับโอเคแต่รอบนี้ไม่เสียนะเสียนะครับเอาแล้วใช่คือไม่คือตอนแรกอ่ะจะให้เขาตรวจระบบก่อนไม่ได้เขาไม่ยอมเขาบอกว่าบ้านที่จะตรวจต้องเป็นบ้านพร้อมส่งมอบเท่านั้นเหมือนส่งมอบให้พี่แล้วใช่เสร็จทุกอย่างทำความสะอาดทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยเขาก็จะตรวจทุกอย่างเลยเรียบร้อย EP นี้ประมาณนี้นี่ EP 2อันนี้เรามาพูดถึงขั้นตอนการทำงานกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแต่ EP หน้าจะได้เห็นแล้วพาทัวร์พาทัวร์ของจริงทั้งหมดที่เสร็จแล้วแต่ละอย่างแล้วก็จะให้พนักงานลองรีวิวดูไปดูครับออฟฟิศโคตรคูลเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับ